วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนคนไทยเผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลปัญหาน้ำแล้งปัญหาน้ำท่วมสิ่งต่างๆเหล่านี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภาคการเกษตรครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้พยายามที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันมอบความช่วยเหลือและวางแผนที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยโครงการที่ผ่านมามีอะไรบ้างติดตามพร้อมกันจากรายงานครับตลอดระยะเวลาในการบริหารราชการแผ่นดินคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลได้ยึดถือพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2558เป็นกรอบแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งมีสาระสำคัญกล่าวคือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีหน้าที่กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่บัญชาการและผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับเพื่อทำหน้าที่ควบคุมอำนวยการสั่งการและบัญชาการเหตุการณ์โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินการใน4ประการได้แก่การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเน้นการป้องกันการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉินการเผชิญเหตุการบัญชาการเหตุการณ์และการบรรเทาทุกข์การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการสาธารณภัยจากกรอบแนวทางดังกล่าวคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้บูรณาการศักยภาพของส่วนราชการและภาคประชาชนตามแนวทางประชารัฐดำเนินการดังนี้การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเน้นการป้องกันได้แก่การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการแหล่งน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะต่างๆซึ่งมีผลงานสำคัญดังนี้การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคปัจจุบันมีการสร้างฝายชะลอน้ำทั้งสิ้นจำนวน 1,204 ฝายโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปี 2559 โดยร่วมกับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนจำนวน 180 โครงการโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีจำนวน7โครงการโครงการบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ำทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝนและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วรวม751โครงการนอกจากนั้นยังมีการดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่75จังหวัดรวมทั้งสิ้น921โครงการการกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำร่วมกับหน่วยงานและกลุ่มประชาชนจิตอาสาในพื้นที่กำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางลำน้ำสายหลักและสายรองโดยปัจจุบันได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาไปแล้วทั้งสิ้น 5,765,922 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งจัดตั้งชุมชนคนริมน้ำได้จำนวน537ชุมชนประกาศเป็นอำเภอปลอดผักตบชวาจำนวน134อำเภอจัดกิจกรรม1คน1กอผักตบชวาจำนวน 1,504 ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 159,000 คนและประกาศเป็นค่ายทหารปลอดผักตบชวาจำนวน52ค่ายการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉินการเผชิญเหตุการบัญชาการเหตุการณ์และการบรรเทาทุกข์โดยให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนในเหตุการณ์สำคัญดังนี้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในห้วงปลายปี2559และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือห้วงปลายเดือนกรกฎาคม2560ที่ได้เกิดอุทกภัยและน้ำไหลหลากท่วมขังเป็นบริเวณกว้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกจัดกองร้อยช่วยเหลือประชาชนพร้อมยุทธอุปกรณ์จำนวน51กองร้อยชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดครัวสนามและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับทางจังหวัดส่วนราชการและประชาชนที่มีจิตอาสาให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วนด้วยการอพยพประชาชนและขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยทำแนวกั้นน้ำ
สร้างสะพานชั่วคราวและกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำรวมทั้งประกอบอาหารและผลิตน้ำสะอาดแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในการดำรงชีวิตตลอดจนนำถุงยางชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดและเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายได้ทำการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยบูรณาการกำลังทหารร่วมกับจังหวัดดำเนินการซ่อมแซมและสร้างบ้านประชาชนที่เสียหายตลอดจนการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคทำให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญจะมีมากเพียงพอแต่ก็เป็นเฉพาะในพื้นที่ที่การบริการชนประทานเข้าถึงซึ่งมีเพียงร้อยละ10ของพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงต้องมีการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในทุกๆปีโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำในชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหากำหนดแนวทางและพื้นที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นนอกจากนั้นยังได้ดำเนินโครงการราดลัดลุ่มใจช่วยภัยแล้งซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งด้วยการนำน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยความร่วมมือให้หน่วยงานได้แก่กองทัพบกการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นประจำทุกปีสำหรับในพื้นที่ทางตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมักจะประสบกับปัญหาภัยหนาวในทุกๆปีซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมภาคเอกชนให้การช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ประสบภัยหนาวโดยให้แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารและหน่วยงานอื่นๆเข้าถึงยากเป็นลำดับแรกการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการสาธารณภัยการฝึก AMHEC 2016ระหว่างประเทศไทยสหพันธรัฐรัสเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการฝึกร่วมระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติในห่วงเดือนสิงหาคม2559ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีกองทัพประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน10ประเทศและประเทศคู่เจรจา8ประเทศเข้าร่วมการฝึกเพื่อทดสอบร่างมาตรฐานการปฏิบัติของหน่วยแพทย์ทหารอาเซียนผ่านศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่ได้จัดตั้งขึ้นรวมทั้งเป็นการทดสอบร่างมาตรฐานศูนย์ประสานงานนานาชาติในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นการฝึกเจสิกทำเมา2017ครั้งที่3ประจำปี2560เป็นการฝึกร่วมผสมไทยมาเลเซียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลในระดับปฏิบัติการของกองทัพทั้งสองประเทศสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสในการจัดกำลังร่วมกันช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่แนวชายแดนที่ติดกันณประเทศมาเลเซียโดยประเทศไทยจัดกำลังพล82นายและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังได้ให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือเกษตรกรอีกหลายด้านอาทิเช่นการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนปัจจุบันได้รับอนุมัติโครงการจำนวน 81,643 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 75,324 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 6,319 โครงการการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลในพื้นที่กองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4ได้รับอนุมัติจำนวน 138,721 โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการมอบหมายให้กองทัพบกดำเนินโครงการทบซ่อมบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรการช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากราคาข้าวในประเทศตกต่ำโดยรับซื้อข้าวเปลือกและข้าวสารในราคาที่เหมาะสมและจัดกำลังพลช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวเพื่อลดต้นทุนในการผลิตการช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากราคายางตกต่ำได้แก่การอำนวยการและกำกับดูแลการรับซื้อยางโดยมีชาวสวนยางร่วมโครงการจำนวน 26,676 รายปริมาณยางทั้งสิ้น 2,892,207 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า
121,512,953 บาทจนราคายางในตลาดกลางสูงขึ้นในระดับที่ชาวสวนยางพอใจและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศเพิ่มปริมาณการใช้ยางในการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคของหน่วยโดยการนำยางพารามาผลิตที่นอนทหารหมอนและที่นอนผู้ป่วยจำนวน 7,750,000 กิโลกรัมคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับประชาชนทุกคนและสังคมทุกระดับอย่างยั่งยืนต่อไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาจากน้ำมือของมนุษย์หรือภัยธรรมชาติหากเราคนไทยตระหนักใส่ใจไม่คิดว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นในการแก้ไขปัญหานี้ความร่วมมือร่วมใจจะทำให้เรานั้นฝ่าวิกฤตไปด้วยกันครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้แล้วผมพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ